กำลังจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้แล้วก็จับได้ครับว่าผู้ชายเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นที่น่าเจ็บใจไปมากกว่านั้นผู้หญิงที่ไปคุยเป็นเมียเก่าของผู้ชายครับอ้าวคือผ่านไฟเก่าคงงั้นเลยอ่ะกำลังแบบรอวันรื้อฟื้นเลยนะครับบุกไปถึงที่ทำงานก็ไปเจอภาพบาดตาบาดใจสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายกลับมาด้วยครับนี่ครับที่เราขีดลูกศรเอาไว้แล้วเขียนว่าภรรยานั่นคือคุณน้ำฝนนะครับอายุ28ปีคือตัวคุณน้ำฝนเนี่ยตามไปที่ทำงานของแฟนหนุ่มซึ่งจับได้ว่าแฟนหนุ่มพาผู้หญิงอีกหนึ่งคนนั่งมาในรถด้วยกันครับทำให้ทะเลาะ กันตามคลิปลงไม้ลงมือกันเธอถูกแฟนหนุ่มเนี่ยจับเหวี่ยงจนบาดเจ็บนะครับซี่โครงเนี่ยอักเสบเลยนะตรงกล้ามเนื้อคุณหมอบอกว่าเกรงว่าปอดจะช้ำก็เดี๋ยวต้องนัดให้มาตรวจสอบในร่างกายเพิ่มเติมอีก28มกราคมทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเธอครับอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีเธอบอกว่าอยู่กินกับฝ่ายชายชื่อว่าในต้นคบกันเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยนานเกือบ3ปีแล้วมั่นหมายกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงกันยายนจะแต่งงานครับแต่มาจับได้เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาว่านายต้นแอบแชทคุยกับสาวคนหนึ่งแล้วคุณต้นที่เป็นผู้ชายคนกลางเนี่ยเขาเขียนหนังสือไม่เป็นเขามักจะคุยผ่านทางเสียงคืออัดเป็นเสียงแล้วก็ส่งไปให้อีกฝั่งฟังปรากฏว่าเธอไปเปิดฟังพี่แจ็คแล้วเธอบอกว่ารับไม่ได้เลยกับข้อความที่เขาคุยกันแล้วล่าสุดเนี่ยแฟนหนุ่มอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแม่เธอก็เลยโทรหาไอ้จังหวะที่โทรไปหามีเสียงของผู้หญิงลอดมาผ่านทางโทรศัพท์ครับพูดในทำนองที่ว่าก็บอกเขาไปสิว่าอยู่กับผู้หญิงโอ้โหโอ้โหพอคุณน้ำฝนได้ยินแบบนั้นเลือดขึ้นหน้าเลยครับบุกไปที่โรงงานที่ในต้นทำงานอยู่แล้วก็เป็นไปตามคลิปที่เราเห็นกันที่น่าตกใจก็คือหญิงคนดังกล่าวเป็นเมียเก่าของในต้นคือจริงๆก่อนหน้านี้ในต้นเองเขามีภรรยามาแล้ว2คนนะคะ คนแรกคือนางสาวกวางมีลูกชายด้วยกัน1คนก็เลิกกันไปแต่งงานกับภรรยาคนที่2มีลูกด้วยกัน2คนหย่าเสร็จก็มาอยู่กินกับเธอนี่แหละแต่ว่ายังไม่มีลูกด้วยกันเพียงแต่ว่าฝ่ายหญิงเขามีลูกติดมานะทีนี้วันเสาร์เธอจับได้ว่าในต้นเนี่ยแอบไปอยู่กับนางสาวกวางภรรยาคนแรกก็เลยเดินทางไปที่โรงงานที่ในต้นทำงานอยู่ไปดูให้เห็นกับตาซิแล้วมันก็เจอภาพตำตาตำใจจริงๆเนี่ยฝ่ายชายเขาอยู่กับเมียเก่าเขาจริงๆอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมลงจากรถนะคะแต่ทำท่าทางให้ดูมือถือจนรู้ว่าเป็นที่มาของการเป็นเพื่อนในเฟซแล้วก็ทักแชทมาขอโทษโดยบอกว่าไม่ผิดแต่ผิดที่ผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นคนขอไปหาเองเพราะฝ่ายชายเขาบอกว่าเขายังไม่มีใครอ๋อคือคุณกวางเนี่ยชี้มาที่มือถือแล้วบอกเธออ่านในแชทซีเนี่ยฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอฉันพิมพ์เหตุผลทุกอย่างมาให้เธออ่านแล้วทำไมเธอไม่อ่านชี้ให้ดูอ่านหน่อยผิดที่ผู้ชายผู้ชายมาหาฉันเองแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีใครคุณน้ำฝนบอกไม่เชื่อนะครับเพราะว่าคุณน้ำฝนเองมีคลิปหลักฐานที่ตัวของคุณกวางเมียเก่าเนี่ยไปโพสต์ตอนที่อยู่กับคุณต้นเขียนข้อความในทำนองที่ว่าขอบคุณที่มาทำหน้าที่พ่อแต่ดูจากคลิปแล้วมันแนบชิดสนิทสนมเกินความสัมพันธ์ในอดีตนี่คลิปนี้นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายชายนะครับแต่ในมุมของคุณน้ำฝนบอกว่าพ่อของเธอโกรธถึงขั้นเอาเสื้อผ้าของในต้นเนี่ยไปเผาทิ้งนะครับแล้วเธอบอกว่าในอดีตเธอถูกในต้นทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งให้อภัยตลอดเพราะว่ารักผู้ชายคนนี้มากๆตอนนี้กลุ้มใจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับค่ะคือกระชากเขาเพื่อจะให้เขาหยุดแล้วมาคุยกับเราให้รู้เรื่องเพราะกินไม่ได้3วัน4วันเลยมันมีลูกให้กูได้ไงมึงมีลูกให้กูได้ไหมทำไมโหดเลยที่ผ่านมาแล้วที่บอกว่าจะแต่งงานน่ะมันคืออะไรแล้วที่อยู่กันมาตลอดถ้าไม่รักทำไมไม่บอกถามว่าใจอยากให้กลับมาอยู่ดีๆไหมด้วยความที่จะแต่งงานพี่เนี่ยแหวนมันเอามาใส่ตลอดไม่เคยหายไปไหนแล้วก็คิดถึงเขาตลอดใจผู้หญิงนะคุณแชมป์คุณผู้ชมแหวนมั่นยังใส่อยู่กับมืออีกไม่กี่เดือนจะเข้าพิธีวิวาห์แล้ว
ถ้าไม่รักทำไมไม่บอกคำนี้มันเจ็บนะใช่ครับเพื่อความเป็นธรรมนะเราสอบถามคุณต้นมาคุณต้นยอมรับกับทีมข่าวนะครับว่าวันเกิดเหตุไปอยู่กับคุณกวางเมียเก่าจริงที่สุพรรณบุรีแต่มีเหตุผลนะวันนั้นที่ผมไปหาลูกไงลูกชายผมอยู่กับแม่ก็ต้องไปหาลูกแล้วไม่ได้เจอกันนานครับแล้วพอกำลังจะกลับจากสุพรรณเมียเก่าเนี่ยขอติดรถมาด้วยไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆนะครับยืนยันว่าไม่มีอะไรแล้วกับเมียเก่าแต่ล่าสุดคุณต้นบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมผมขอลดสถานะกับคุณน้ำฝนแล้วคือยังไงฮะหมายความว่าเลิกกันแล้วหรอโอ้โหถ้าบริสุทธิ์ใจขนาดนี้ผมว่าลองมาคุยกันหน่อยนะไหนๆก็คบกันมาตั้ง3ปีแล้วก็วางวันแต่งงานไว้แล้วอ่ะสิ้นปีนี้อ่ะพี่แจ๊คค่ะนะมันกลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเรา3คนไปซะอีกนะคะให้กำลังใจทุกฝ่ายแต่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะให้กำลังใจทุกฝ่ายเลยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้